Apple ได้เปิดตัว iOS 18เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามี iPhone รุ่นไหนรองรับ iOS 18กันบ้างสำหรับ iPhone ที่ได้ไปต่อใน iOS 18นะคะได้แก่ iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE รุ่นที่3 iPhone XR iPhone XS และ XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro MaxiPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max และนอกจากนี้นะคะยังมี OS อื่นๆที่เปิดตัวในงานอีกด้วยนะคะสำหรับ iPad รุ่นที่รองรับ iPad OS 18นะคะได้แก่ iPad Mini รุ่นที่5และใหม่กว่า iPad รุ่นที่7และใหม่กว่า iPad Air รุ่นที่3และใหม่กว่า iPad Pro 11 นิ้วรุ่นที่1และใหม่กว่าiPad Pro รุ่น11นิ้วชิป M4 iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่3และใหม่กว่าและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ iPad Pro รุ่น13นิ้วชิป M4 นั่นเองค่ะมากันที่ Apple Watch รุ่นที่รองรับ Watch OS 11กันเลยค่ะสำหรับรุ่นที่รองรับนะคะได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่2 Apple Watch Series 6และใหม่กว่าและ Apple Watch Ultra 1และใหม่กว่าค่ะสำหรับ Mac รุ่นที่รองรับ Mac OS Sequoia นะคะนั่นก็คือ iMac ปี2019และใหม่กว่า iMac Pro ปี2017และใหม่กว่า MacBook Air ปี2020และใหม่กว่า MacBook Pro ปี2018และใหม่กว่า Mac Pro ปี2019และใหม่กว่า Mac Mini ปี2018และใหม่กว่าสุดท้ายนะคะ Mac Studio ปี2022และใหม่กว่าค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่รองรับ iOS 18 iPad OS 18 Watch OS 11และ Mac OS Sequoia ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอุปกรณ์ที่ไอ้กล่าวข้างต้นเนี่ยก็เตรียมตัวอัปเดตกันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าการอัปเดตครั้งเนี้ยมีฟีเจอร์ให้อัปเดตเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนสรุป OS อื่นๆแล้วก็สรุปงาน WWDC เนี่ยรอติดตามได้ที่ช่อง iMod Official ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ